สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่13ตุลาคม2024นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะถูกปล่อยในเช้าวันที่14นะครับผมถูกปล่อยลงสาธารณะในช่อง YouTube ของแอดมินประมาณ 5:00 นะครับของวันที่14นะครับเพื่อต้อนรับนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50ประจํา2567นะครับผมครั้งที่ที่จังหวัด สงขลาสนามตินสุรานนท์นะครับก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เห็นคลิปแอดมินวิ่งไปวิ่งมาก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับเพื่อนำเสนอข่าวสารด้านกีฬาในสิ่งที่ดีๆนะครับผมต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับผมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50นะครับนัดชิงที่3จะคิกออฟกันก่อนนะครับในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทาจิกิสถานพบกับฟิลิปปินส์นะครับจะเตะกันในเวลา 16:30 นาฬิกานะครับผมตรงกับวันจันทร์ที่14ตุลาคม2024นะครับที่สนามกีฬาตินนสุรานนท์นะครับทาจิกิสถานเนี่ยรอบรองชนะเลิศเนี่ยไปแพ้ซีเรียมา0-1นะครับเมื่อวันที่11นะครับเมื่อวันศุกร์ที่11นะครับผมส่วนฟิลิปปินส์นะครับแพ้ทีมชาติไทยเรามา3-1นะครับผมเลยทั้งคู่เลยต้องมาชิงอันดับที่3กันหลังจากนั้นหลังจากคู่ที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วคู่ชิงชนะเลิศนะครับขอเต็มสนามเช่นเดิมนะครับผมชื่นใจมากครับวันทีมชาติไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ในฟ้าฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายก็ร่วมใจกันเชียร์โอ้โหเต็มสนามครับเห็นในทางจอทีวีแล้วชื่นใจจริงๆเลยก็วันนี้ขอให้เต็มสนามเหมือนเดิมแน่นอนนะครับผมทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติซีเรียในเวลา20นาฬิกานะครับวันที่14ตุลาคม2024นะครับที่สนามตินสุรานนท์เช่นกันนะครับผมทีมชาติไทยเนี่ยในรอบรองชนะเลิศมาเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยครับชนะทิพย์สงกรานต์แห่ยิงเต็มข้อสุดสวยแล้วครับลูกที่นำฟิลิปปินส์เป็น1-0ก็ตามด้วยลูกที่2ที่3จากสุพนัทเหมือนตามาทั้ง2ลูกโอคาสิกทั้ง2ลูกเลยโดยเฉพาะลูกหม่งแล้วก็ลูกที่3โหสุดๆเลยครับเรียกว่าอะไรครับในการต่อบอลเข้าทำเกมทางด้านกราบซ้ายเนี่ยโหมีประสิทธิภาพมากเลยครับก็ทำให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาได้สำเร็จครับโอ้ฟิลิปปินส์ไม่ใช่ฟิลิปปินส์เวอร์ชันเดิมนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นโอนสัญชาติแล้วก็เป็นนักเตะต่างชาติเยอะแยะไปหมดเลยอุ้ยไม่ว่ากันนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการหาประสบการณ์ให้กับทีมชาติไทยด้วยอะไรประมาณนี้ก็ทำให้ทีมชาติไทยเข้าไปชิงชนะเลิศเอาชนะฟิลิปปินส์มาชิงชนะเลิศกับซีเรียในวันเวลาดังกล่าวนะครับตามคลิปเลยนะครับเวลา20นาฬิกาขอให้ทุกท่านเข้าไปชมเต็มสนามเช่นเดิมนะครับผมก็สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมขอให้ร่ำรวยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาสั้นๆนะครับต้อนรับนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50ประจํา2567ร่วมเชียร์กันไปด้วยกันนะครับรับชมได้ที่ช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32เช่นเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ